สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาฟังความรอบด้านค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันพุธที่26กรกฎาคม2560กับดิฉันนิชนาแจ่มดวงค่ะประเด็นที่จะมาพูดคุยฟังความคิดความเห็นกันนะคะอีก1วันค่ะที่ยังคงนำเรื่องราวแล้วก็การดำเนินงานนะคะเข้ามาวิเคราะห์โดยจับเอาหลักการหลักวิชาการรวมไปถึงค่ะหลักทฤษฎีด้วยนะคะเข้ามาจับมาทาบกันดูว่าหนทางแห่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่กับเรื่องของการปรองดองนั่นเองวันนี้สนทนาพูดคุยในมุมมองปรองดองนะคะแล้วก็หัวข้อของเราวันนี้ค่ะปรองดองจำแลงไปเป็นอะไรหรือเป็นอะไรจำแลงมาเนี่ยนะคะต้องมาสนทนาพูดคุยกันค่ะท่านเป็นอดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะท่านอาจารย์ดร.วิโชติวรรณโนค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณนันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปรองดองจำแลงจำแลงนี่มีจำแลงมากับจำแลงจำแลงก็หมายก็ยังไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงหรือจะมีของจริงอยู่แต่ไม่ได้เอาออกมาให้ชัดเจนหรือว่าทำให้เกิดหลงทางไปทางอื่นก็เป็นจำแลงในเซนส์ของจำแลงก็มีทั้งดีก็ไม่ดีอย่างเช่นก็บอกนางฟ้าจำแลงเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าสวยงามมาจำแลงแปลงกายมาหรืออย่างนี้ลงมาเดินดินก็เหมือนกันแหละในแล้วเขาคงจะไม่มองว่าปรองดองที่รัฐบาลกำลังทำในขณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่เสียหายทั้งหมดแต่อาจจะว่ายังไม่ชัดไม่เจนก็เลยต้องมาดูว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างแล้วมันจะนำไปสู่การปรองดองได้ดีหรือไม่ก็ต้องมาดูว่าเป็นนางฟ้าจำแลงหรือว่าเป็นนางเบญจกายกันแน่นางเบญจกายนั้นก็นู่นเลยสมัยนู้นนะพระรามนะครับตามนางสีดาแล้วก็ทศกัณฐ์ก็ให้นางนางสมณขานะครับค่ะให้แปลงกายลงมาจำแรงเป็นนางสีดาเป็นนางสีดาเป็นยักษ์เป็นยักษ์จะแปลงกายลงมาทีนี้ก็โอ้โหพระรามก็เห็นก็ร้องไห้นะตอนเราเรียนสมัยก่อนนี่ก็นึกถึงเขาเรียกอะไรฉันทลักษณ์มั้งที่พระรามร้องไห้ที่บอกว่าพระน้องเอ๋ยเสียดายนักพระวรพักตร์ดังดวงเดือนหาไหนจะได้เหมือนไม่มีแล้วในโลกีมาดแม้จะหาดวงวิเชียรช่วงเท่าคีรีจะหาดวงพระสุริศีก็จะได้ดังดุดดังใจจะหาโฉมให้เหมือนนุชจะสุดฟ้าจะหาไหนตายแล้วแล้วเกิดใหม่ก็ไม่ได้ดังเจ้าเนรมนสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็ให้ท่องมาอันนี้จะเกี่ยวกับกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านางตอนพระรามร้องไห้มากนะแต่ว่าเข้าใจว่าพญาภิเภกก็บอกว่านี่คงจะไม่ใช่นางสีดาหรอกเพราะว่านี่คนตายเนี่ยน่าจะลอยทวนน้ำมาไม่ได้พระรามก็ได้คิดแล้วแต่เรื่องของเราเนี่ยเป็นเรื่องการปรองดองเนี่ยนะที่เรากำลังมองอยู่ในขณะนี้ขออภัยเมื่อกี้ให้ข้อมูลผิดไปนิดนึงเป็นนางตรีชดานางตรีชดาแล้วนางตรีชดาคือนางเบญจกายนางเบญจกายใช่ที่แฝงตัวมาพระรามก็ร้องห่มร้องไห้แทบจะอาสันนึกว่านางสีดาจริงๆเพราะว่าสีดาเพราะทั้งสวยทั้งงามหาโสมเท่าไหร่ก็ไม่ได้จะหาเพชรเม็ดใหญ่เท่าพระอาทิตย์จะหาได้เลยแต่ว่าจะหาโฉมไม่เหมือนนุชเนี่ยให้สวยงามอย่างนางสีดานี้ก็ตายแล้วแล้วเกิดใหม่ก็ไม่ได้ดั่งเจ้านฤมลทีนี้ก็เลยปัญหาว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยประชาชนก็ตายไปแล้วเกิดมาใหม่จะได้ปรองดองอย่างที่คิดหรือไม่เนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ในทัศนะที่ผมมองนะครับก็คือว่าเวลาเราจะพูดถึงปรองดองก็แสดงว่ามันเคยขัดแย้งกันเมื่อขัดแย้งกันก็ต้องมาดูว่าใครขัดแย้งกับใครค่ะแล้วก็เมื่อมาดูว่าใครขัดแย้งกับใครก็ก่อนจะไปสู่ปรองดองก็ต้องหาความจริงว่าอะไรเป็นสาเหตุของความขัดแย้งและลักษณะของความขัดแย้งนั้นมันขัดแย้งยังไงค่ะหลังจากนั้นถึงจะได้นำก็ไปสู่กระบวนการเยียวยากระบวนการนิรโทษกรรมและกระบวนการที่จะนำไปสู่การกลับเข้ามาสู่กติกาที่เราถือยอมรับกันเราต้องยอมรับกันนะครับว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองมันมีและมีสองกลุ่มใหญ่ๆ
คือคำว่าความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยถ้าเรามองในลักษณะของทฤษฎีประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาก็มีความขัดแย้งกันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าขัดแย้งที่เห็นต่างกันแต่ว่าในกติกาหลักนั้นเห็นด้วยกันก็อยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ความขัดแย้งเป็นเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่ามีconflict กับ consensus ก็คือมีความขัดแย้งแล้วก็มีความฉันทามติความขัดแย้งก็หมายความว่าในประเทศหนึ่งเนี่ยแต่ละคนก็มีผลประโยชน์มีกลุ่มผลประโยชน์มีกลุ่มอะไรต่างๆมากมายในสังคมแล้วแต่ละกลุ่มนั้นก็คิดกันคนละอย่างคนละทางแล้วแต่ละกลุ่มก็อยากจะให้กฎหมายอยากจะให้นโยบายไปตามทิศทางของตัวเองที่ต้องการที่จะสมประสงค์ความต้องการของตัวเองแต่ว่าการกระทำดังนั้นของแต่ละกลุ่มมันก็ย่อมในเรื่องของย่อมทำให้เกิดความขัดแย้งกันแต่เขาก็รู้ว่าความขัดแย้งตรงนี้มันเพียงแต่เป็นความขัดแย้งของพ่วงเวลาณเวลาหนึ่งแต่มันไม่ใช่ความขัดแย้งของลักษณะของกติกาใหญ่อย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยก็จะมีกลุ่มเยอะแยะมากมายทั้งกลุ่มที่เชื้อชาติเชื้อเผ่าต่างๆมาอยู่ด้วยกันแต่เขาก็ถือกติกาประชาธิปไตยก็คือว่ารัฐบาลมาจากตัวแทนของประชาชนรัฐบาลอยู่เป็นระยะปกครองโดยนิติรัฐนิติธรรมกฎหมายต้องเป็นกฎหมายยึดถือเรื่องสิทธิเสรีภาพยึดถือเสียงข้างมากค่ะกติกาเขายอมรับอย่างนั้นคือกติกาประชาธิปไตยทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เรียกว่ามันเป็นหลักสากลที่เขายอมรับกันนั้นก็ยอมรับกันในอเมริกาแต่บ้านเรามันมีความขัดแย้งสองอย่างที่หลักๆที่เห็นนะความขัดแย้งอันหนึ่งก็คือการที่เห็นว่าควรจะเป็นประชาธิปไตยกับอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าไม่ควรเป็นประชาธิปไตยค่ะอันนี้ตั้งแต่2475ไปฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการเป็นประชาธิปไตยเราอาจจะมองว่าหนึ่งนะก็เป็นฝ่ายคณะที่ประชาธิปไตยเป็นฝ่ายราชการเป็นฝ่ายชนชั้นสูงเป็นฝ่ายคนที่มีรายได้มากกว่าคนปกติเป็นฝ่ายคนที่เขารู้สึกเขาเหนือกว่าคนปกติธรรมดาทั่วไปค่ะซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นคนกลุ่มน้อยแต่เผอิญหรือว่ามักจะเป็นกลุ่มที่กลุ่มความมั่งคั่งกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มใหญ่ที่เป็นประชาธิปไตยคนส่วนใหญ่ต้องการความประชาเป็นประชาธิปไตยต้องการความเท่าเทียมกันค่ะต้องการนโยบายที่สามารถเฉลี่ยไปทั่วสำหรับทุกคนจะได้รับประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรเกินมากไปกว่าที่ควรจะเป็นคำว่าควรจะเป็นก็หมายความว่าก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเพียงแต่ว่าเริ่มจากความเท่าเทียมกันศักดิ์ศรีมนุษย์ความเท่าเทียมกันการใช้กติกาทางกฎหมายที่เท่าเทียมกันแล้วก็การเกลี่ยเฉลี่ยของเรื่องของทรัพยากรโดยเฉพาะงบประมาณให้มาลงมาถึงประชาชนส่วนใหญ่อันนี้คือฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยสองอันนี้ของบ้านเรามันขัดแย้งกันอยู่แล้วสองส่วนเนี่ยมันจะมาปรองดองกันยังไง นะครับทีนี้จะมาปรองดองกันยังไงก็ต้องมามองว่าสองส่วนเนี่ยเขามองอะไรกันยังไงในโลกนี้อย่างถ้าเป็นประชาธิปไตยเขาก็จะมีชุดความคิดเนี่ยเป็นชุดใครที่มีชุดความคิดทางด้านนี้ก็จะเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยของประเทศไทยก็ควรจะเป็นการปกครองซึ่งประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการจะมาเลือกตั้งเลือกตัวแทนของเขา แล้วเขาก็เชื่อว่าตัวแทนของเขานั้นต้องมาออกกฎหมายแทนเขา โดยที่เราเลือกมั่นใจอยู่เสมอว่ากฎหมายใดก็ตามที่ประชาชนออกนั้นย่อมจะเป็นคุณกับประชาชนกับประชาชนเพราะไม่มีใครที่จะเสียสติว่าออกกฎหมายมาแล้วเนี่ยทำร้ายตัวเองให้ทำร้ายตัวเองเมื่อตัวเขามาไม่ได้เขาก็เลือกตัวแทนซึ่งก็เห็นกันอยู่ว่ากฎหมายแต่ละชนิดเนี่ยเวลาออกมาแล้วเนี่ยผู้แทนก็จะเป็นผู้กำหนดเราจึงมีหลักการไงว่าเวลาออกกฎเกณฑ์ออกกฎหมายเนี่ยต้องออกโดยรัฐสภาแล้วก็รัฐสภาก็เริ่มตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรแล้วออกด้วยเสียงข้างมากทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มีคำถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกของประชาชนที่เข้าใจว่าเขานี่เป็นเจ้าของนโยบายเขาเป็นเจ้าของงบประมาณและจนกระทั่งที่ทำให้เขาเห็นรู้ว่าประชาธิปไตยกินได้ปรากฏว่าไม่มีปรากฏการณ์อย่างที่นักวิชาการหลายคนก็บอกว่ามันบางคนเรียกว่าปรากฏการณ์ทักษิณตอนที่ในขณะที่
นายกรัฐบาลที่มาจากท่านนายกทักษิณเป็นนายกเนี่ยนะฮะเราอยู่ท่ามกลางฟองสบู่แตกเศรษฐกิจก็ย่ำแย่เป็นหนี้ IMF เป็นหนี้ IMF ซึ่งเราคิดว่าหนี้ที่ต้องจ่ายนั้นเนี่ยเงินเดือนราชการเนี่ยหรืองบประมาณของประเทศไม่ต้องใช้10ปีถึงจะจ่ายเอาครบถนนไม่ต้องสร้างเงินเดือนไม่ต้องมีนะครับอะไรที่เสียไปไม่ต้องทำอะไรทั้งส่วนที่เป็นสาธารณะที่ต้องใช้เงินของรัฐบาลไม่ต้องใช้เพราะเราจะเอาไปใช้หนี้แต่ปรากฏว่าท่านทักษิณมา2ปีก็สามารถจะปลดหนี้ตรงนี้ได้แล้วแถมยังก่อให้เกิดสิ่งที่ประชาชนประทับใจก็คือว่านโยบายมันลงไปถึงประชาชนเองที่เราเห็นก็30บาทรักษาทุกโรคสุขภาพทั่วหน้าเราเห็นกองทุนหมู่บ้านเราเห็นอะไรเยอะแยะมากมายหลากหลายเนี่ยซึ่งทำให้ประชาชนตื่นตัวขึ้นแล้วมันตื่นได้เร็วมากมันปากต่อปากและโซเชียลมีเดียก็เร็วมากจนกระทั่งเนี่ยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยคำว่าไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยนั้นก็หมายความว่าเขาไม่อยากใช้กติกาประชาธิปไตยอย่างที่อาจารย์เคยพูดในอดีตที่บอกว่านายอริสโตเติลยังเคยพูดบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการปฏิวัติมันเกิดขึ้น2ส่วนส่วนหนึ่งคือเกิดจากประชาชนที่เคยเห็นไม่เท่ากันเขาก็ปฏิวัติเพื่อสร้างระเบียบการเมืองสร้างกติกาการเมืองที่มันเท่าเทียมกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ต้องการที่จะสร้างให้มันเท่าเทียมกันแต่สร้างเพื่อเหนือกว่าทีนี้กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับกลุ่มส่วนน้อยเนี่ยที่คิดว่าเหนือกว่าก็มองว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งตามปกติกติกาประชาธิปไตยตามปกติแน่นอนพรรคของฝ่ายท่านนายกทักษิณเนี่ยหรือพรรคที่อยู่ในแนวนี้และประชาชนยังติดยึดอยู่เนี่ยนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ย่อมจะชนะการเลือกตั้งดังนั้นจึงมีที่มาของการที่เริ่มคิดว่าน่าจะต้องตัดขบวนการนี้ให้ออกไปนั่นคือการปฏิวัติเมื่อปี49เริ่มต้นโดยหวังว่ามาชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เมื่ ใช้กระบวนการบางอย่างเนี่ยดำเนินการเอาผิดย้อนหลังแล้วก็ดำเนินการที่จะลงโทษไม่ให้กรรมการบริหารพรรคการเมือง111คนสามารถที่จะมาเล่นการเมืองได้ก็น่าจะทำให้พรรคนี้อ่อนแอลงแล้วไม่ได้รับชัยชนะแล้วในขณะเดียวกันในกลุ่มเนี้ยที่ดำเนินการที่ยึดอำนาจมาเนี่ยนะครับก็เชียร์ทุกอย่างเชียร์พรรคหนึ่งอีกพรรคหนึ่งอย่างที่อาจารย์เคยพูดก็คือว่าผู้พันแกงไก่คือเอาผู้พันเนี่ยไปช่วยแกงไก่หาเสียงให้ด้วยแต่ก็ไม่ชนะที่พูดตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะมองเห็นอยู่นะครับว่ามีสองกลุ่มความขัดแย้งหลักมีอยู่2กลุ่มซึ่งเป็นการขัดแย้งว่าจะเอากติกาประชาธิปไตยหรือไม่เอากติกาประชาธิปไตยมันไม่ใช่ความขัดแย้งอย่างที่อารยประเทศที่เขาเป็นคือว่าเขาคอนฟลิกต์เขาแตกเห็นแตกต่างแต่เขาไม่คลีเวจก็คือว่าเขาไม่แตกแยกเขายอมรับกติกาแต่ของเราเนี่ยฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับกติกาประชาธิปไตยแต่ประชาชนส่วนใหญ่เขายอมรับประชาธิปไตยทีนี้ฝ่ายที่ไม่ยอมรับประชาธิปไตยเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีกลับเป็นฝ่ายที่มีกำลังอำนาจเราต้องยอมรับนะครับว่าอำนาจในสังคมเนี่ยในทฤษฎีเขาก็มีอยู่หลายอย่างบางคนก็บอกว่าอำนาจในสังคมมันเกิดจากชนชั้นนำเท่านั้นแหละชนชั้นนำที่ประสบความสำเร็จต่างๆที่เขาเรียกอีลีทชนชั้นนำทางด้านการปกครองชนชั้นนำทางด้านธุรกิจชนชั้นนำทางด้านวิชาการชนชั้นนำทางด้าน องค์กรต่างๆอำนาจของสังคมอยู่ตรงนี้แต่อีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่าอำนาจของสังคมมันอยู่ตามกลุ่มต่างๆจริงอยู่ประชาธิปไตยมันเกิดจากรากฐานมาจากประชาชนแต่ละคนแต่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะทำให้ความต้องการของตัวเองได้รับการรับฟังจากรัฐบาลมากขึ้นก็ต่อเมื่อมันเป็นกลุ่มเหล่านี้ก็กลุ่มอาชีพต่างๆกลุ่มพรรคการเมืองกลุ่มอะไรต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นซึ่งกลุ่มเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการแยกย่อยทำงานกันเยอะแยะกลุ่มเหล่านี้ไม่เกิดในสมัยอยุธยาสมัยอยุธยามีแต่ชาวนากับโดยทั่วไปกับชาวไร่เกษตรกรรม
นักทฤษฎีเหล่านี้ก็เรียก pluralist theory คือพวกพหุนิยมเนี่ยนะครับก็บอกว่านี่อำนาจอยู่แถวนี้แหละคนเหล่านี้จะมาตัดสินว่านโยบายจะไปทางไหนอย่างไรจะสนับสนุนให้พรรคใดเป็นผู้มีอำนาจในการเลือกตั้งในการเป็นรัฐบาลส่วนทฤษฎีหนึ่งอาจจะบอกทฤษฎีว่าด้วยชนชั้นเป็น class theory ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจมันอยู่สองส่วนคือส่วนหนึ่งอำนาจที่แท้จริงของสังคมนั้นอยู่ที่ประกุมปัจจัยในการผลิตคนที่กุมเศรษฐกิจก็สามารถกุมทุกอย่างพูดง่ายๆก็หมายว่าถ้าใครกุมเงินได้ก็กุมทุกอย่างได้ชนชั้นนำทางเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อีกอันหนึ่งก็คือชนชั้นล่างซึ่งอันนี้เป็นความคิดของพวกมาร์กซิสต์ที่มองเจ้าของปัจจัยกับไม่เป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตแต่ของเมืองไทยเวลาเรามามอง ในเรื่องของอำนาจทางการเมืองมันอยู่ที่ไหนอธิบายได้อย่างที่เคยพูดก็คืออย่างนายมาริโอเขาพูดถึงว่าอำนาจทางการเมืองของไทยเนี่ยมันอยู่รวมศูนย์อยู่อันหนึ่งเขาเรียกว่ารัฐพันลึกหรือที่อาจารย์เคยบอกว่ารัฐพันลึกจำแรงนึกออกไหมครับท่านผู้ชมจำบังนึกออกจำบังท่านโทษคือกลุ่มเหล่านี้ก็จะประกอบด้วยผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงในระดับรัฐปกตินี่แหละเช่นในด้านความมั่นคงพวกทหารพวกตำรวจในด้านตุลาการก็จะตุลาการบางคนแล้วก็ในด้านของเศรษฐกิจก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจเหล่านี้รวมศูนย์กันอยู่ศูนย์และมีชุดความคิดคล้ายกันชัดเจนแบบเดียวกันก็คือว่าไม่ประสงค์ที่จะให้เป็นประชาธิปไตยเพราะการไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเขาสามารถเข้ามากุมอำนาจและจัดการอำนาจและใช้อำนาจเพื่อจะก่อให้เกิดอำนวยประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าชุดที่เขาเรียกว่าส่วนคนส่วนน้อยเนี่ยที่มีอำนาจการเมืองอยู่ในเมืองไทยในขณะนี้เนี่ยก็อาจจะมองว่าอันหนึ่งก็คือเป็นรัฐพันลึกและที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าเขาสามารถที่จะรัฐพันลึกสามารถจะสั่นคลอนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเช่นถ้ามีการเดินกระบวนก็ปล่อยไม่ไปจัดการแล้วก็บ้านเมืองก็สั่งการอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ารัฐปกติเนี่ยซึ่งอยู่ตำแหน่งแห่งคนต่างๆนี่ไม่เชื่อฟังรัฐที่มาจากประชาธิปไตยแต่เชื่อฟังในส่วนของรัฐจำบังที่เมื่อมองอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารัฐพันลึกส่วนนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่เข้ามาเอาอำนาจเมื่อปี49แล้วหวังว่าหลังจากจัดการในเบื้องต้นแล้วทางฝ่ายตนจะชนะโดยที่ฝ่ายทางพรรคของตนเองที่ตัวเองสนับสนุนจะได้รับชัยชนะแต่ปรากฏว่าหลังจากพรรคไทยรักไทยถูกยุบย้อนหลังจากที่กรรมการบริหารพรรค111คนถูกห้ามเล่นการเมือง5ปีพรรคพลังประชาชนซึ่งมาจากสายเดียวกันกับท่านนายกทักษิณเนี่ยก็ได้รับชัยชนะแล้วก็ไล่มาก็พรรคพลังประชาชนก็โดนท่านนายกสมัครโดนอีกนะครับถูกถอนไปจากทำไปนักทำอาหารชิมไปบ่นไปก็โดนแล้วก็กรรมการบริหารของพรรคอีก99คนเนี่ยก็โดนอีกเพราะในช่วงที่ท่านนายกสมชายถูกถอนออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็คิดว่าน่าจะได้รับชัยชนะนะจนกระทั่งหลังจากที่ท่านนายกสมชายโดนออกพ้นจากการเป็นนายกไปแล้วก็มีการสนับสนุนให้พรรคหนึ่งเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์มีการตั้งพรรคตั้งรัฐบาลกันอยู่ในค่ายทหารเราก็จะเห็นโดยการดึงคนสสพรรคพลังประชาชนเนี่ยไปอยู่ในข้างตนรวมกับพรรคภูมิใจไทยทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการพฤษภาธมิน53นะก็เพราะว่านปช.ก็ลุกขึ้นมาต่อต้านเห็นว่าการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีอาจจะพิเศษในคราวนั้นมันไม่ชอบไม่ใช่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศมันจะเป็นเสียงข้างมะของส่วนใหญ่ที่ประเทศ
ต้องการที่จะให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอยากให้มีการยุบสภาสุดท้ายนำไปสู่การปราบปรามใช้กระสุนจริงซึ่งเรื่องคาราคาซังมาซึ่งต้องเป็นส่วนหนึ่งของการปรองดองนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงการปรองดองทีนี้เมื่อเป็นหนึ่งนี้เข้ามาก็คิดว่าหลังจากนั้นในการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเข้ามาก็ชนะอีกเพื่อไทยเข้ามาก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นมาก็กปปส.ก็เกิดขึ้นกปปส.เกิดขึ้นแล้วก็รัฐบาลก็สั่งการไม่ได้พวกที่อยู่ในด้านผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ตร.ทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับดูเหมือนว่าเป็นใส่เกียร์ว่างแม้กระทั่งมาออกรายการทีวีว่ารัฐบาลควรจะลาออกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสุดท้ายนั้นรัฐบาลก็ลาออกนะก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่ก้าวเข้ามาที่เราเห็นชัดก็คือการที่คสช.เข้ามายึดอำนาจเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2557ที่อาจารย์พูดตรงนี้นะที่กำลังพูดให้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายฟังนี่ก็คือให้เห็นว่าความขัดแย้งในเมืองไทยนี้เป็นความขัดแย้งหลักอยู่สองอันอันหนึ่งคือส่วนที่ไม่อยากให้เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าระบอบที่ตัวเองทำอยู่นั้นเช่นระบอบในขณะนี้ในทางทฤษฎีก็ถือว่าเป็นระบอบอำนาจนิยมนะครับจะสมประสงค์ตนและพวกมากกว่าระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต้องการทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ที่บอกว่าประเทศชาติถ้ามีใครมาบอกว่าประเทศชาติมันมีความขัดแย้งกันถ้ามีความขัดแย้งกันอย่างนี้ก็จะต้องมีการก็คงจะไม่มีการเลือกตั้งไม่กลับคืนสู่ประชาธิปไตยเวลาพูดจะให้พูดให้ชัดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความขัดแย้งอะไรถ้าขัดแย้งเล็กๆการแข่งขันการตามปกติเพื่อใครจะได้รับชัยชนะใครจะได้เข้ามาได้เป็นส.ส.ใครได้เป็นรัฐบาลแข่งขันในทางนโยบายเห็นต่างในแต่ละเรื่องก็เป็นความขัดแย้งปกติในประชาธิปไตยค่ะหรือแม้การออกมาเดินขบวนเรียกร้องมันไม่ใช่ความผิดอะไรในระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยเขาบอกว่าการเดินขบวนออกมานั้นเนี่ยแล้วมันเลยศอกเลยเข่าผิดกฎหมายบ้างเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาประชาธิปไตยอันนั้นคือเนื้อแท้ของประชาธิปไตยนั่นแหละมันต้องมีลักษณะเช่นนี้เพราะถ้าบอกว่าต้องการความสงบเมื่ออยากให้มีความขัดแย้งบ้านเมืองเราต้องไม่มีความขัดแย้งผมอยากจะถามนะพูดให้ชัดว่ามันความขัดแย้งเรื่องอะไรถ้าขัดแย้งตามปกติง่ายๆเห็นต่างกันในเรื่องมุมมองของนโยบายว่าจะไปแค่ไหนอะไรอย่างไรในเรื่องของวิธีการในเรื่องของการแข่งขันของพรรคการเมืองมันก็เป็นเรื่องความขัดแย้งตามปกติแต่สิ่งที่สำคัญที่อาจารย์ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของความขัดแย้งหลักสองอันทีนี้ความขัดแย้งหลักสองอันนี้มันมีผลยังไงกับเรื่องการปองดองชัดเจนก็คือว่าเอาหลักการก่อนนะฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยต้องการว่าต้องเอาระบอบประชาธิปไตยคืนมาเท่านั้นจึงจะปรองดองกันได้แล้วก็ในทฤษฎีก็มีเยอะแยะมากมายต่างชาติต่างภาษาต่างต่างอันเป็นสากลเขาก็ทำมาให้เห็นทั้งสิ้นว่าถ้ามันจะกลับเข้ามาสู่ปรองดองกันก็คือการที่ทุกกลุ่มทุกผู้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งความขัดแย้งหลักความขัดแย้งรองได้เข้ามาเจรจาได้เข้ามาพูดได้เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เข้ามาแก้ไขปัญหาได้เข้ามาค้นหาความจริงได้มาแสดงแนวคิดที่ดีต่อกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้ก็สามารถที่จะแก้ได้แต่ว่าถ้าปรองดองในลักษณะของที่มันเป็นอยู่ในระบอบอำนาจนิยมมันไม่เคยมีประเทศใดในโลกนี้เนี่ยที่บอกว่าตัวเองเป็นอำนาจนิยมแล้วจะปรองดองได้นี่แหละนะคะมันมีอย่างเดียวคือปรองดองแบบกดทับแบบบังคับให้ปองดองเข้าใจว่าสมัยฮิตเลอร์มีเมื่อฮิตเลอร์มีอำนาจสูงสุดแล้วฮิตเลอร์ก็เรียกอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ใช่ที่ยังไม่เห็นด้วยว่าให้มาปองดองหรือไม่ก็จะมีอย่างอื่นให้ขอค้างไว้เท่านี้ก่อนนะคะปองดองมีสองแบบนะคะปองดองในโลกสากลประชาธิปไตยเนี่ยจะปองดองกันได้ก็ต้องอยู่ในระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ในอีกรูปแบบการปกครองหนึ่งนะคะ
ในระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นระบอบแบบอำนาจนิยมเป็นเสด็จขาดนั้นเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังว่าในประวัติศาสตร์ก็มีเหมือนกันเรียกมาว่าจะปรองดองกันหรือไม่ปรองดองถ้าไม่ปรองดองอาจจะมีอย่างอื่นให้อย่างอื่นให้ที่ว่านี่คืออะไรก็ไม่รู้นะคะช่วงหน้าคุยกันต่อว่าแล้วปรองดองแบบในบ้านเรานี้เนี่ยเป็นแบบไหนกันนะขณะปัจจุบันพักกันก่อนสักครู่ค่ะสนทนากันต่อนะคะว่าด้วยการปรองดองที่ปยป.ลุกขึ้นมาเป็นคณะกรรมการแล้วก็เป็นหัวเรือใหญ่นะคะที่ถ้าชุดใหญ่เลยเนี่ยก็มีพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ชุดปรองดองเนี่ยก็จะเป็นพลเอกประวิตรนะคะท่านอาจารย์คะเขาได้มีการออกร่างสัญญาประชาคมที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้เนี่ย10ข้อมีภาคผนวกอีกประมาณ15ข้อเนี่ยนะคะโดยภาคผนวกนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมของพลเอกประยุทธ์นี่แหละแล้วก็มีส่วนของบทนำด้วยซึ่งบทนำนี้ก็ยังหาไม่เจอนะคะไม่รู้มีการเผยแพร่กันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าพยายามหาและบทนำเนี่ยยังหาในการเผยแพร่พร้อมกับร่างไม่เจอซึ่งจริงๆก็อยากทราบเหมือนกันนะคะบางท่านบอกว่าบทนำนี่แหละจะสะท้อนถึงเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ได้แต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้เข้าสู่กระบวนการของการทำร่างฉบับสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาเดี๋ยวก็คงจะได้มีการนำออกมาเปิดเผยกันอีกไม่นานแต่ทีนี้ไอ้ร่าง10ข้อเนี้ยค่ะท่านอาจารย์มันจะเรียกว่าจำแรงหรือของจริงคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะท่านอาจารย์ใน10ข้อนั้นอย่างข้อ1เนี่ยโอ้ให้ยึดมาก่อนเลยนะคะต้องยึดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีหลายเรื่องค่ะเคารพระบอบรัฐสภาใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่ละเมิดกฎหมายคือดูแล้วมันดีอะค่ะแล้วก็ยังไล่ลงไปนะคะบางข้อก็มีการระบุว่าให้เคารพในส่วนของปฏิญญาสากลหรือข้อตกลงสากลอะไรต่างมันดูดีไปหมดเลยค่ะแบบนี้มันก็น่าจะเป็นข้อตกลงปรองดองที่ดีภายใต้ระบอบประชาธิปไตยไหมคะอาจารย์ประเด็นคือข้อที่เขียนตรงนี้เนี่ยมันดีคงไม่มีใครเถียงนะฮะแต่ถามว่ามีใครเชื่อไหมว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้แล้วเชื่อไหมว่าทุกคนจะปฏิบัติตามส่วนนี้เชื่อไหมว่าทุกภาคส่วนของราชการภาคส่วนของศาลตุลาการนายทหารนักการเมืองผู้ที่ถืออำนาจอยู่เบื้องหลังจะปฏิบัติตามนี้ไหมล่ะแล้วมีอะไรการันตีได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ผูกพันและเป็นพันธะที่จะสามารถมาบังคับใช้กับทุกคนได้เขามีคำว่าประชาชนทุกคนพึงนั่นนู่นนี่นั่นก็พึงแต่ไม่ใช่หมายว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะบอกว่าทุกคนต้องทำอย่างนี้ทั้งสิ้นที่มันพึงแต่มันไม่พึงเนี่ยที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้อย่างเช่น ย้อนหลังไปคือพึงหลังข้าราชการพึงไม่ใช่พึงช่วยซ้ำไปข้าราชการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลต้องได้ซ้ำไปเป็นระเบียบถ้าไม่ทำตามปฏิบัติตามนี้อาจจะต้องถูกวินัยแล้วก็ถ้าทำให้เกิดความเสียหายก็จะถูกคดีอาญาเข้าไปด้วยกรณีมาตรา157ไม่ยอมปฏิบัติตามละเว้นหรือปฏิบัติทำให้เกิดความเสียหายทีนี้เราวกกลับมานิดหนึ่งตอนที่เราจะปิดรายการเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าอย่างสมัยของฮิตเลอร์เนี่ยเขาก็ยึดอำนาจได้เต็มที่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยต้องมาทำตามอย่างที่เขาให้เห็นทางว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการปรองดองคือบังคับแบบจำยอมคือถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้สมมติเป็นอย่างนี้ได้สมมติว่าคณะผู้ถืออำนาจในปัจจุบันนี้คิดแล้วก็ออกแบบมาว่าปยป.นี่แหละคณะกรรมการบริหารแผ่นดินปฏิรูปและเพื่ออะไรเพื่อการยุทธศาสตร์แห่งชาติ
ชื่อนี้ปยปนี่นะยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสงบรองดองยาวยาวยังสงสัยว่าคณะกรรมการบริหารชาติแผ่นดินบริหารราชการแผ่นดินกับรัฐบาลเนี่ยใครใหญ่กว่ากันอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยพูดวันหลังค่ะแต่ว่าสิ่งที่กำลังพูดตอนนี้ก็คือว่าผู้ที่ถืออำนาจในปัจจุบันเนี่ยมันจะหมายกับแนวคิดเหมือนกับพวกที่เป็นอำนาจนิยมไหมว่า เขาเนี่ยต้องการที่จะให้คนเนี่ยมาปรองดองในทิศทางที่เขาอยากจะให้ทำเท่านั้นเพราะโดยหลักคิดของอำนาจนิยมแล้วเขาจะบอกว่าวัฒนธรรมหรือคุณค่าค่านิยมที่ดีของประชาชนคือต้องรับฟังคำสั่งจากรัฐบาลค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลคิดอะไรมาแล้วคุณต้องทำตามคุณต้องทำตามและทุกอย่างจะดีเองหมดเลยค่ะในทัศนะของอาจารย์นะว่าถ้าทุกคนทำอย่างนั้นได้มันก็ดีเมื่อมีออกแบบมาว่านี่นะตอนแรกมีคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นคุณก็เรียกมาคุณก็มาให้ความคิดเห็นเห็นต่างเห็นถูกเห็นอะไรยังไม่รู้แต่สรุปมาได้อย่างนี้ว่าพึงจะต้องมีข้อ10ข้อค่ะนะถ้าทุกคนทำอย่างนี้เชื่อฟังตามประเทศมันก็ไปได้ค่ะแต่สังคมมนุษย์มันไม่ใช่อย่างนั้นสังคมมนุษย์นี่เขามีวิธีคิดมีวิธีการมีความมีผลประโยชน์มีความคิดมีความประสงค์ในคนที่เขาอยากจะเห็นอยากจะทำแล้วเขาก็รู้ว่าในประเทศกรณีประเทศไทยนะฮะก็รู้ว่าความขัดแย้งมันมีอยู่สองส่วนมันจะเป็นการปรองดองได้ก็ต่อเมื่อมันกลับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยแล้วทุกบทบาททุกส่วนต้องเข้าไปมีส่วนและข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าส่วนที่เป็นข้าราชการทั้งหลายนี่ต้องแยกออกมาจากการเมืองโดยเฉพาะทหารมันมีแนวคิดของบางคนนะครับเขาก็บางกลุ่มเขาก็มีแนวคิดว่าเอาละถ้าจะให้มีสัญญาประชาคมคำว่าสัญญาประชาคมนั้นหมายความว่าเมื่อทุกคนมาตกลงแล้วต้องปฏิบัติตามนะมันเหมือนกับแนวคิดตั้งแต่ในอดีตของนู่นจังจากรุสโซโทมัสฮอปส์แล้วก็จอห์นล็อกที่พูดเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือโซเชียลคอนแทรคซึ่งเขาพูดถึงว่าก่อนหน้าที่คนจะมาอยู่ในการปกครองเนี่ยจะมีการมีรัฐบาลจะมีกฎหมายมาบังคับจะมีศาลมาตัดสินเนี่ยทุกคนต่างคนก็ต่างอยู่ตามสภาพของตนเองและเป็นอำนาจในการปกครองตนเองค่ะไม่ขึ้นกับใครค่ะแต่ด้วยเหตุที่ว่าการอยู่ในภาวะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดการใช้สิทธิและเสรีภาพได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มันไม่มีการตัดสินคดีความที่เขาเรียกว่าที่เป็นธรรมและไม่มีการบังคับให้เป็นไปตามศาลตัดสินนั้นคนก็เลยมาลงบอกว่าต่อไปเนี้ยมาลงสัญญาประชาคมว่าข้าพเจ้าทุกคนจะละทิ้งอำนาจของข้าพเจ้าจะละทิ้งสิทธิเสรีภาพของเจ้าทั้งหมดมาอยู่ในสังคมและสังคมเนี้ยกติกากฎหมายที่สร้างขึ้นเนี่ยพวกเราเนี่ยจะมาสร้างกติกากันใหม่ว่ากติกาทั้งหมดทั้งปลายทั้งปวงนี้จะต้องไม่ขัดแย้งต่อสิทธิเสรีภาพเดิมที่มีอยู่ในอดีตในสภาวะธรรมชาติ แล้วทุกคนก็ปฏิบัติตาม ก็หมายความว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีอำนาจแล้วก็ตัวเองก็ผูกพันจะต้องทำตามนั้นมีความยินยอม ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะมีสัญญาประชาคมในประเทศไทยของเรามันก็ต้องมีทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาทำในส่วนนี้จนบางคนก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนจะมีสัญญาประชาคมเนี่ยทำให้เป็นประชามติเลยไหมล่ะว่าประชาชนจะต้องทำอะไรบ้างเช่นเรื่องของประชาชนจะต้องเชื่อมั่นในหลักประชาธิปไตยประชาชนจะไม่ยอมรับในเรื่องการที่การปกครองหรือการได้อำนาจมาโดยที่ไม่เป็นไปตามกติกาประชาธิปไตยประชาชนจะทำแต่ความดีสมมติจะไม่มีวาทกรรมที่มาขัดแย้งซึ่งกันและกันเอานี้นี่ในส่วนประชาชนนะยังต้องมีภาครัฐอีกภาครัฐมาให้สัญญาประชาคมไหมว่า1นะข้าราชการจะปฏิบัติรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่อย่างตรงไปตรงมาใช้อำนาจอย่างไม่บิดผันไม่ทำการคอร์รัปชันไม่ใช้อำนาจนั้นที่จะไปกดขี่ข่มเหงประชาชนภาครัฐ
ฝ่ายทหารเนี่ยจะยินยอมไหมว่าจะไม่ต่อไปนี้จะไม่ปฏิวัติแล้วไม่ใช้ได้อำนาจมาโดยการที่อะไรครับที่ไม่เป็นตามกติการัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ที่เป็นประชาธิปไตยภาคตุลาการต่อไปจะไม่ยอมรับไหมล่ะว่าถ้าหากว่ามีการรัฐประหารแล้วจะไม่ยอมรับไม่ถือว่าเป็นอำนาจที่เป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็ตุลาการทุกผู้ทุกคนทุกนามจะยอมรับกันไหมว่าจะตัดสินโดยเรียกว่าอย่างตรงไปตรงมาถ้ามีลักษณะรายละเอียดบ้างเนี่ยอย่างที่พูดให้ฟังนะครับว่าเป็นถ้าเป็นสัญญาประชาคมก็เป็นประชามติสิทำไม่เห็นเลยว่าแต่ละคนต้องร่วมกันอย่างนี้แล้วจะแก้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆถ้าจะแก้และเปลี่ยนแปลงต้องทำเป็นประชามติเหมือนกันก็คือเอาสัญญาประชาคมมาเปิดรายละเอียดแล้วก็ทำประชามติกันว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนี่ยถูกต้องหมายถึงว่าเอาสัญญาประชาคมซึ่งได้การกรองชัดเจนตามระเบียบแบบแผนที่สากลเขาทำกันมาเนี่ยว่าวิธีการทำอย่างนี้เนี่ยเขาได้รับประโยชน์และแก้การความขัดแย้งได้หลังจากนั้นจึงมาเซตเป็นข้อๆแล้วก็นำไปสู่ประชามติอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ทำให้เกิดการปรองดองที่แท้จริงในโลกที่ผ่านมาเนี่ยในลาตินอเมริกาเวลาเขากลับเข้ามาสู่ในการปรองดองเนี่ยเขาจะต้องมีหนึ่งนะครับรัฐบาลก็จะต้องมีท่าทีที่ดีต่อประชาชนสองต้องมามีไม่กล่าวร้ายแล้วไม่คิดว่าคนอื่นนี่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามไม่คิดว่าคนอื่นก็เลวหมดคิดว่าทุกคนล้วนแล้วแต่การขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นทางการเมืองและทางการเมืองนั้นย่อมมุ่งหวังในเป้าหมายทางการเมืองก็คือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เขามาเรียกร้องนั้นหรือตัวแทนที่เขามาเรียกร้องดังนั้นเนี่ยลักษณะเช่นนี้เนี่ยจึงไม่ควรจะมาถือสากันถ้าจะกลับเข้าสู่โหมดของการปองดองนะหลังจากนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงวาทกรรมที่มันเป็น hate speech หลังจากนั้นจะเข้าไปสู่เรื่องของการค้นหาความจริงซึ่งหลายๆท่านในการศึกษาเมืองไทยก็เห็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอนันต์ปัญญาลาชนท่านคณิตนครไล่มาจนกระทั่งไอเด็กเราธรรมทัศน์ใช่ไหมฮะก็มีวิธีการกันอยู่แล้วคือถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะไปได้จะทำให้เกิดการปรองดองนั้นเกิดขึ้นได้แต่ที่สำคัญที่สุดนะก็คือว่ามันต้องกลับเข้ามาสู่การเป็นประชาธิปไตยเสียก่อนมันถึงจะรู้ว่าใครขัดแย้งกับใครณขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับติดตามตั้งแต่ตอนแรกที่ผมพูดบอกว่าความขัดแย้งในประเทศไทยมันความขัดแย้งหลักอันหนึ่งคือระหว่างผู้เอาประชาธิปไตยกับผู้ไม่เอาประชาธิปไตยณขณะนี้ผู้ที่ไม่เอาประชาธิปไตยมาถืออำนาจไปเอาอำนาจมาจากฝ่ายประชาธิปไตยแล้วบอกว่าตัวเองไม่ใช่ฝ่ายผู้ขัดแย้งนักข่าวนี้ไม่ได้ว่าตัวเองเป็นผู้ขัดแย้งทั้งที่จริงๆแล้วคือผู้ขัดแย้งเมื่อผู้ขัดแย้งเนี่ยนะครับไม่รู้ตัวและไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้คู่ขัดแย้งและไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้สาเหตุของการขัดแย้งแล้วมันจะแก้ความขัดแย้งได้ยังไงค่ะเดี๋ยวไหมฮะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของ10ข้อเนี่ยบางท่านบางฝ่ายก็บอกว่าหมายถึงทุกคนน่ะก็น่าจะรวมไปถึงกองทัพด้วยพูดง่ายๆก็ต้องพึงปฏิบัติตามนี้เหมือนกันยึดระบบรัฐสภานู่นนั่นนี่มันก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีในอนาคตถ้ามาร่วมกันลงนามยอมรับสัญญาประชาคมดังกล่าวก็ได้ใน10ข้อนะแต่ว่ามันมีข้อเติมข้างหลังด้วยสิครับค่ะเอาให้ชัดเจนเลยว่าทางฝ่ายรัฐเนี่ยนะครับข้าราชการจะต้องดำเนินการในลักษณะที่จะต้องเป็นผู้รับใช้ประชาชนแล้วก็ใช้อำนาจนั้นอย่างตรงไปตรงมาทหารก็ยืนยันได้ชัดเจนว่าจะไม่ปฏิวัติทางตุลาการก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมรับจะไม่ให้การยอมรับของการที่ได้มาอำนาจโดยมิชอบแล้วก็ยืนยันในเรื่องของการที่จะตัดสินคดีความอย่างยุติธรรมเพราะเราก็รู้แล้วถ้าความยุติธรรมไม่เกิดความสามัคคีก็ไม่มีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องนันถามมาบอกว่าในข้อหนึ่งก็มีแล้วมินก็ได้ข้อหนึ่งก็โอเคแต่มาเสริมให้ชัดเจนเนี่ยในรายละเอียดว่าอันนี้คุณจะไม่ทำในสิ่งเหล่านี้ค่ะแต่ถึงกระนั้นก็เถอะเนี่ยนะคะท่านอาจารย์มองว่ามันจะมีผลสัมฤทธิ์ไหมคะ
ที่เป็นรูปธรรมเอาจริงๆแล้วเนี่ยใน10ข้อของร่างสัญญาประชาคมที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะหลายๆเรื่องจริงๆมันถูกระบุเป็นกฎหมายเสียด้วยซ้ำมันก็ยังเกิดการกระทำที่นอกกฎหมายเช่นบางทีการเป็นกบฏหรือว่าการรัฐประหารอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะมันก็มีความผิดอยู่ในมาตรา113แบบนี้เป็นต้นก็ผิดก็ยังไม่เห็นบังคับใช้ได้มีผลในการบังคับใช้ได้จริงเลยผมหมายถึงเขาบอกว่าถ้าเขายึดอำนาจได้เขาไม่ใช่ผู้กบฏเขาเป็นรัฐาธิปัตย์ค่ะมันถึงได้มาถึงบอกว่าต่อไปนี้น่ะระบบศาลก็ต้องไม่ไปย้อนไม่ยืนยันไม่ยอมรับว่าคุณยึดอำนาจมานี้คุณไม่ใช่เป็นรัฐาธิปัตย์นี่จริงต้องเป็นรายละเอียดที่ต้องลงว่าอย่ายุ่งอย่าเข้ามาในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าในขณะนี้ที่มองอยู่ปยป.ที่เขาพยายามทำความปรองดองตรงนี้นะเราจะมองเห็นว่าเมื่อดูวิธีการดำเนินการดูขั้นตอนการทำดูการจัดลำดับว่าใครเป็นผู้ขัดแย้งหรือไม่เป็นผู้ขัดแย้งเนี่ยมันไม่นำเข้าไปสู่ในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงความขัดแย้งหลักมันไม่ได้จำกัดมันไม่ได้ถูกจำกัดออกไปแต่ว่าความขัดแย้งนั้นดำรงอยู่แล้วก็สำคัญที่มันหนักอยู่ตรงนี้ก็คือว่าฝ่ายที่ถืออำนาจเนี่ยไม่รู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองคือผู้ขัดแย้งที่แท้จริงแล้วมีอะไรรู้ไหมครับยังกระทำการในลักษณะที่คนเขามองเข้าใจว่ามันเหมือนกับการไล่ล่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มที่เราจะเห็นว่าทางฝ่ายของท่านนายกทักษิณเพื่อไทยต่างๆนี่นะครับแม้ทั้งนปช.แกนนำเหล่านี้ก็โดนมันโดยตลอดเป็นระนาวตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้ก็มามีอำนาจแต่ในอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกลับไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าไหร่นักหมายถึงว่าไม่ได้ไปใส่ใจคือปล่อยให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปไล่ล่าไม่ต้องไปทำอะไรนึกออกไหมครับแม้กระทั่งกรณีของท่านนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งจะมาเร็วๆนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการคดีที่ถูกกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยทำให้เกิดความเสียหายเรื่องคดีจำนำข้าวซึ่งในสายตาทั่วไปของคนทั่วไปนะครับแล้วก็โดยผู้เฉพาะผู้ที่เรียนทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะต่างชาติที่เขาเรียนรู้พวกนี้อยู่แล้วเขาก็จะแปลกใจอย่างมากเลยว่าทำไมล่ะผู้กำหนดนโยบายเนี่ยและควบคุมนโยบายให้เป็นไปตามนโยบายนั้นเนี่ยทำไมจะต้องมารับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้ทั้งที่นโยบายก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พิสูจน์ได้ชัดว่าใน2ปีกว่านั้นที่ดีแต่มันถูกตัดตอนซะก่อนทำให้มันได้ไม่ครบ เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมีกระบวนการอะไรที่เป็นของฝ่ายเดียวกันกับฝ่ายลัทธิลึกหรือเปล่าที่ดำเนินการมาโดยอาจจะมีคสช.เป็นแนวหน้าอาจจะมีสนช.สปท.และอาจจะมีผู้ที่ร่างกฎหมายเนี่ยเป็นหัวหอกในการจัดดำเนินการต่างๆซึ่งก็เหมือนว่าก็ทิ่มไปอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเวลาก็หมายความว่าถ้ามองในสภาพของความขัดแย้งหลักกับความขัดแย้งรองความขัดแย้งหลักก็คือว่าฝ่ายที่ไม่เอาประชาธิปไตยนั้นไล่ล่าฝ่ายที่เอาประชาธิปไตยโดยเชื่อมั่นว่าถ้าไล่ล่าหัวหน้าแถวๆหน้าหมดแล้วเนี่ยประชาธิปไตยจะสูญหายไปจากประเทศไทยซึ่งในสถานะผมถือว่าเป็นความคิดที่ผิดซึ่งไม่มีทางว่าอำนาจประชาธิปไตยอยู่ที่ประชาชนประชาชนเรียนรู้ประชาชนเข้าใจประชาชนทุกอย่างณขณะนี้มันเริ่มจะเป็นลักษณะของธรรมชาติแล้วประชาชนเรียนรู้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันกินได้ประชาธิปไตยคืออำนาจของเราประชาธิปไตยคือความสามารถในการที่เราจะให้ตัวแทนของเราเนี่ยไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ของเราได้ดังนั้นเมื่อตัวแทนของเราในขณะนี้ดูเหมือนว่าถูกไล่ล่าเขาก็ต้องให้กำลังใจอย่างตอนนี้บอกว่าที่1วันที่25สิงหาวันที่1นายกยิ่งแล้วก็จะมีการเขาเรียกอะไรครับแถลงปิดคดีในวันที่25จะมีการพิพากษาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสายตาการเฝ้ามองของประชาชนผู้ให้กำลังใจมาโดยตลอดค่ะแล้วก็อยู่ในสายตาของต่างประเทศนักข่าวต่างประเทศที่เข้ามองกันอยู่ซึ่งยังจะมองลักษณะอย่างที่นิวยอร์กไทม์สมัยก่อนหรือเปล่าที่เขาพูดบอกว่ามันมีการไล่ล่าโดยกระสุนกระดาษหลังจากกระสุนจริงลั่นไปแล้วแล้วยึดอำนาจมาแล้วก็ไล่ล่าอีกฝ่ายหนึ่งโดยกระสุนกระดาษก็คือเอาเรื่องเข้ามาฟ้องร้องคดีเรื่องดำเนินการเพื่อจัดการทางด้านคดีต่างๆซึ่งในทางด้านคดีนะน้องนันค่ะทางด้านคดีทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความเป็นอาชญากรนะความเป็นอาชญากรรมอาชญากรที่เป็นมีความคิดชั่วเป็นคนประพฤติไม่ดีเป็นคนเลวต่อสังคมไม่ใช่แต่มันเกิดจาก
ความทางความต้องการทางการเมืองนโยบายทางการเมืองดังนั้นเนี่ยเวลาบ้านเมืองเขาจะเข้าสู่สงบนะเขาจะมีการปรองดองเขามีอภัยโทษมีละโทษกรรมมันถึงจะลงมาได้พม่าก็ทำมาแล้วเห็นไหมค่ะก็ถึงขนาดนี้ได้เพราะในสิ่งที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้จากที่ผู้ต้องการที่ไม่อยากให้มีการปรองดองผู้ที่ถืออำนาจอยู่ในนะครับในทัศนะผมก็ถือว่าจากพฤติกรรมที่ทำมาทั้งหลายทั้งปวงนี่ปรองดองที่เป็นอยู่ปัจจุบันไม่ใช่ของแท้มันจำแรงมานี่แหละนะคะก็รอดูกันนะคะเพราะว่าในการจำแรงแปลงกายนั้นสุดท้ายอะค่ะมันก็จะได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่าแท้คืออะไรที่จำแรงแปลงมานั่นเองก็บางคนอาจจะเห็นแล้วบ้างนะคะบางคนอาจจะยังไม่เห็นก็สุดแล้วแต่นะคะแต่วันหนึ่งต้องได้เห็นแน่ๆนะคะว่าร่างจริงเนี่ยที่ถอดร่างจำแรงออกไปแล้วปรากฏเป็นอะไรติดตามกันต่อไปนะคะกับท่วงทำนองเรื่องราวปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้กับประเทศไทยของเราค่ะหมดเวลานะคะสำหรับฟังความรอบด้านประจำวันนี้กับหัวข้อปรองดองจำแรงขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ดร.วิโชติ วรรณโณค่ะขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนันท์จำดวงค่ะแขกรับเชิญร่วมรายการและทีมงานรายการฟังความรอบด้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ